ื่อวานนี้ไทยคมมีข่าวนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตีความอาจจะยากและลำบากนิดนึงนะครับวันนี้เราชวนพี่พิสุทธิ์เข้ามาพูดคุยกันนะครับพี่พิสุทธิ์สวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ได้ครับเรามีออกบทวิเคราะห์ของตัวไทยคมนะครับก็เรามองบวกนะครับกับดีลที่เพิ่งประกาศออกมานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไทยคมเนี่ยนะช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอีเวนต์เพลย์มากกว่าจะเป็น earnings หรือว่า dividend play นะครับเรายังแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 17.26 บาทนะครับมีอะไรใหม่นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คือไทยคมเนี่ยมีการส่งตัว press release ออกมานะครับไม่ได้แจ้งตลาดนะว่ามันไม่ได้คอลิปแบบถึงเกณฑ์ที่ต้องแจ้งตลาดแต่ว่าส่ง press release ออกมาว่ามีการเซ็นสัญญากับลูกค้านะครับซึ่งก็เป็นโอเปอเรเตอร์ดาวเทียมจากอเมริกาซึ่งมีธุรกิจในอินเดียนะครับ ชื่อว่า Huge Communication นะครับสัญญาเกี่ยวกับอะไรสัญญาก็คือเขาสัญญา Huge เนี่ยจะซื้อ capacity ของไทยคม8นะครับทั้งหมดที่เหลือทั้งหมดก็คือ12 transponder ถือว่าเยอะนะครับเอาไปให้บริการกับลูกค้าของ Huge นะครับที่เป็นทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับแล้วก็ซื้อยาวจะถึงสิ้นสุดสัญญาของไทยคม8ก็คือ2031นะครับเริ่มรับรู้รายได้นะครับอย่างเร็วก็คือสิ้นปีนี้อย่างช้าคือต้นปีหน้านะครับแล้วค่อยๆ wrap up ขึ้นไปไม่ใช่12 transponder ตั้งแต่วันแรกนะช่วงแรกอาจจะประมาณสัก 1-3 transponder แล้วค่อยๆปรับขึ้นไปนะครับบริการ Huge เอาไปให้เนี่ยไม่ได้ไปทำทีวีเอาไปทำพวกบรอดแบนด์นะครับดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงประเด็นเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็น interim solution ก่อนที่จะยิงไทยคม10นะในอีก3ปีข้างหน้านะครับมุมมองของเรานะครับเรามีมองไปบวกอย่างที่เคยบอกไปเมื่อกี้นะครับ2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือว่าไอ้รายได้ส่วนเพิ่มซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะนะ12 transponder เนี่ยCEO ไทยคมบอกว่าประมาณ 2-300 ล้านผมคำนวณออกมาได้ไม่เกิน150 100ถึง150นะครับเราอาจจะคอนเซอร์เวทีฟกว่าเขาหน่อยนะครับแต่ข้อดีก็คือไอ้ต้นทุนคงที่เนี่ยมันอยู่เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยไอ้รายได้ส่วนเพิ่มเนี่ยมันจะไหลลงตัวบอททอมไลน์เลยนั่นคือเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ดีที่2ก็คือว่าถ้าใครตามไทยคมมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาบอกว่าจะปีนี้จะมีดีลเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็เลื่อนมาเรื่อยๆดีลเนี้ยผมว่าเป็นดีลใหญ่ดีลแรกของปีของไทยคมนะครับปีที่แล้วคือขาย 50% ของกำลังการผลิตของไทยคม10นะคุณขึ้นมาระเบิดเลยปีนี้ก็มีลาวก็มีลาวมีลาวมีลาวแต่ลาวมันก็เล็กๆน้อยๆใช่ไหมนิดนึงแต่ว่าพอปีนี้ไม่มีดีลเลยนะครับลาวบอกว่าปรับราคาขึ้นแต่ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับราคาหุ้นไหลลงนะครับจากปีที่แล้วขึ้นไปทำไฮ 17-18 บาทลงมาเหลือ12บาทนะครับหรือต่ำกว่า12บาทนิดหน่อยได้สั่งดังนั้นเนี่ยดีลนี้ถือว่าสำคัญในการที่จะมาจุดประกายเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าเฮ้ยผู้บริหารเนี่ยยังสามารถที่จะปิดดีลได้อยู่นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะควบคุมไม่ได้นะที่ทำให้ดีลนี้มันล่าช้าออกไปแต่ไม่ได้มันหายดีลไม่ได้หายไปไหนแค่ล่าช้านั่นคือ2ปัจจัยที่เรามองบวกนะสำหรับไทยคมนะครับสุดท้ายนะครับเรามองไทยคมยังไงผมอยากแบ่งไทยคมออกเป็น2มุมนะครับมุมแรกคือมุมระยะยาวนะครับก็สิ่งที่ไทยคมกำลังจะทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่คาเป็กไซเคิลนะไทยคม4กำลังจะหมดอายุนะครับจะสร้างไทยคม10 9กว่า10สร้างทั้งทีแล้วไม่ได้สร้างเล็กไทยคม9กว่า10รวมกันเนี่ยจะใหญ่กว่า4เนี่ยประมาณ 3-4 เท่านะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเขาสร้างกำลังการผลิตออกมาเยอะแล้วขายได้เยอะเรากำลังเห็นตัวการกระโดดของรายได้แล้วก็กำไรในอีก3ปี4ปีข้างหน้านั่นคือผมมานั่นคือความหวังแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคำนวณ based on สิ่งที่ผู้บริหารตั้งเป้าว่าจะทำได้เนี่ยเราควรจะเห็นกำไรของไทยคมเนี่ยในอีก5ปีแล้วกันมองการใหญ่นิดนึงประมาณสัก 1,500 ถึง 2,000 ล้านนะครับจากวันนี้กำไรไม่ถึง500มันกำลังจะโตถึงประมาณสัก 3-4 เท่านะครับเราเอา PE มา apply สักประมาณ 15-20 เท่าเนี่ยแล้วก็ discount กลับมาด้วยส่วนลดประมาณสัก 10% เทคนิคนิดนึงนะแต่ผมว่าส่วนใหญ่พวกเราฟังเข้าใจแหละราคา range
แฟร์ value ของไทยคมณปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก14บาทถึง23บาทบนวันนี้ราคาหุ้นอยู่ประมาณ12บาทกว่านะครับก็ถือว่าระยะยาวน่าสนใจแต่ระยะสั้นเนี่ยหุ้นมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะขึ้นไป20บาทมันคงไม่เป็นแบบนั้นระยะสั้นเนี่ยแบบขึ้นความถี่เลยอ่ะพี่ tactical call ของเราซึ่งครั้งที่แล้วเราก็พูดนะครั้งนี้เรามาย้ำอีกนิดหนึ่งก็คือเวลาข่าวดีออกต้องเทคเวลาไม่มีข่าวดีต้องสะสมนั่นยังเป็นแท็กติกของเราและอย่าดูกำไร3 2 3ปีนี้ถ้าคุณดูกำไรเนี่ยคุณเล่นหุ้นตัวนี้ไม่ได้เพราะเรากำลังซื้อหุ้นตัวนี้ที่ PE ประมาณสัก30ถึง50เท่าอ่ะ PE อ่ะมันซื้อไม่ได้หรอกด้วยกับ earning play นะครับถ้าเหตุผลที่ผมคิดว่ามันจะเทรดขึ้นเทรดลงได้เพราะอะไรมี3เรื่องเรื่องที่1อย่าลืมว่ากราฟเนี่ยที่เขาจะรวมกับ InTouch เนี่ย tender. เขาต้องมาทำ tender ไถ่คมอันนี้เป็นไฟบังคับนะเขาตั้งราคา tender ไว้11บาทนะ11บาทเนี่ยมันกลายเป็น downside protection ทันที tender เนี้ยน่าจะเริ่มไตรมาส4ปีนี้ถึงไตรมาส1ปีหน้าถ้าเขาไม่เปลี่ยนกำหนดการนะดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าช่วงนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยถ้าไทยคมลงต่ำ11บาทเนี่ยโอกาสที่ไทยคมจะลงต่ำ11บาทน่าจะน้อยเพราะว่าถ้าลงไปเหลือ9บาทเนี่ยเราควรจะซื้อไทยคมในกระดาษแล้วมาขายเทนเนอร์ให้กับกราฟซะนะครับก็จะได้กำไรอย่างแน่นอนอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยอย่างที่บอกไป earning มันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะดังนั้น earning ในช่วง3 4 2 3ปีข้างหน้าเนี่ยจะยังดูไม่ได้ดูลำบากนะครับเหมือนคุณเล่นทรูอ่ะถ้าคุณเล่นทรูแล้วคุณดู earning อ่ะคุณก็ซื้อไม่ได้นะแต่หุ้นขึ้นจาก5บาทมา10บาทนะครับสุดท้ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารอันนี้คืออันหนึ่งที่ถ้าผู้หาสามารถสร้างโมเมนตัมได้ต่อเนื่องอย่างเช่นทุกไตรมาสมีการเซ็นสัญญาใหม่เข้ามาอันนี้เราขอกดดันผู้บริหารด้วยแล้วกันนะหรือว่า capacity ส่วนเหลือเนี่ยต้องเซ็นเข้ามาให้เยอะๆเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างฐานของราคาหุ้นให้ขึ้นไปปิดแกปที่20บาทได้อย่างที่เราคาดการณ์ไว้ดังนั้นเนี่ยนี่คือภาพ2มุมแล้วกันส่วนท่านผู้ฟังนักลงทุนก็ดูเอาแล้วกันว่าตัวเองเป็นสไตล์ไหนนะครับแล้วก็หุ้นตอนเนี้ยอย่างข่าวเนี้ยจะออกเนี่ยถ้าบอมดูตัวชาร์ตเนี่ยใช่ชาร์ตไทยคมไปเนี่ยโอเคหุ้นขึ้นมารอแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยจังหวะวันเนี้ยถ้าคุณไปซื้อวันเนี้ยโอกาสที่จะได้กำไรเนี่ยมันน้อยคือต้องไล่มันให้มันเหี่ยวลงมาก่อนนะครับแล้วคุณไปซื้อแบบต่ำ12หรือใกล้11เนี่ยโอ้โหคุณได้เปรียบเลยนะครับประมาณนี้ครับผมได้ครับพี่สุดผมถามนิดนึงผมจำได้ว่าไทยคมมันมีเลทเซนซิฟิตี้ไม่ใช่เลทเซนซิฟิตี้มันมีเซนซิฟิตี้กับค่าเงินบาทค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงในช่วงนี้บาทเราประมาณ2บาทแล้วพี่คือมันจะสามารถแบบหมายถึงว่าในเชิงคอร์โอเปอเรชั่นอาจจะไม่ได้ดูดีมากแต่ในเชิงเน็ตมันอาจช่วยได้มากกว่าพี่ข้อดีของไทยคมคือส่วนใหญ่สัญญาเป็นสัญญาระยะยาวนะครับคือไม่ใช่เซ็นกันแบบเดือน2เดือนเซ็นกัน3ปี5ปีอย่างเนี้ยดีลเนี้ยเซ็นกัน7ปีนะดีลของไทยคม10ที่Utel เซ็นเนี่ยเซ็นกัน15ปีนะครับดังนั้นทุกอย่างมันล็อกแล้วล็อกเป็น US ดอลลาร์ส่วนเรื่อง currency translation เนี่ยมันเป็นเรื่องของ accounting ละนะครับซึ่งแน่นอนไม่อยากให้มองเป็นหลักใช่ครับก็อันนี้คืออันที่1แต่ในมุมมันมีมุมดีมุมไม่ดีตลอดเวลานะเพราะตอนนี้ไทยคมอย่างที่บอกอยู่ใน CapEx cycleจริงๆเขาต้องแล้วส่วนใหญ่อุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เขาสร้างเนี่ยมันเป็น US dollar based ดอลลาร์ดังนั้นเนี่ยถ้ายิ่งบาทแข็งเนี่ยเพราะต้นทุนในรูปของบาทเนี่ยมันจะยิ่งถูกตอนแรกเนี่ยผมก็กลัวมากเลยบาทจะขึ้นไป38 39หรือเปล่าโอ้โหแล้วคาเฟ่ไซเคิลกำลังหนักๆด้วยช่วงเนี้ยเวลาในจังหวะดีนะมาร์คทูมาร์เก็ตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าบาทขึ้นไปแข็งขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของไทยคมแต่สุดท้ายถ้าผมเป็นผู้บริหารเนี่ยผมอยากให้มันนิ่งๆเข้าใจเพราะผมเวลาไปทำ call operation ดีกว่าใช่ครับครับประมาณโอเคได้เลยครับพี่สุดวันนี้ขอบคุณพี่สุดมากครับได้ครับขอบคุณครับ